าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง6ปีซ้อน2วันที่ผ่านมามันมีเอกสารฉบับหนึ่งเป็นสรุปประชุมนะครับคณะทำงานด้านที่ปรึกษาการจัดหาวัคซีนเรื่องเชิงวิชาการแบบนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่ามันมีข้อหนึ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่าแหมไฟเซอร์ที่จะเข้ามาประมาณสัก 1.5 ล้านโดสเนี่ยถ้ามาฉีดกลุ่ม3ก่อนแสดงว่าเรายอมรับว่าซิโนแวคไม่มีผลในการป้องกันแล้วจะแก้ตัวยากมากขึ้นเท่านั้นแหละครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเอาไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกลองฟังดูว่าคุณอนุทินตอบเรื่องนี้ว่าอะไรครับเป็นความเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรเขาก็รวบรวมมาแล้วนี่ไงถึงต้องมีคณะกรรมการไงเราถึงไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนตัดสินใจก็ถูกต้องแล้วกระบวนการทั้งหลายก็ถูกต้องหมดแล้วตรงนั้นก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะไม่ใช่เป็นบทสรุปตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติเพราะยังต้องมาเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าคณะกรรมการวัคซีนซึ่งไม่รู้ว่าตรงนั้นก็จะต้องตกเถียงกันยังไงอีกใช่ไหมนี่ครับอันนี้คือมุมของคุณอนุทินยังไม่ใช่ข้อสรุปนะแต่ว่านี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามอีกท่านหนึ่งก็คืออธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ตอบเรื่องเอกสารชิ้นนี้เอาไว้แบบนี้ครับที่เป็นเพราะฉะนั้นเอกสารที่เอาไปนั้นไม่ใช่เอกสารฉบับที่เป็นทางการเลยฉบับจริงนะครับก็ยังไม่แน่ใจใครเป็นคนสรุปเอกสารฉบับนั้นนะยังไงฝากนักข่าวช่วยตามหาด้วยนะว่าเอกสารมาจากไหนใครเป็นคนทำนะครับจะได้หาตัวได้ถูกต้องต่อไปครับผมคือชี้แจงว่าทั้งหมดนั้นยังเป็นภาพรวมยังไม่ใช่ข้อสรุปแท้จริงนะครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปคุณผู้ชมผมกลับไปที่สุดประการนิดเดียวครับล่าสุดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ท่านผู้ว่าอยู่หน้างานคุณดุ๊กภูมิอยู่หน้างานนะครับเปลวไฟยังพวยพุ่งอยู่ระดับหนึ่งนะที่บ่อที่สองเนี่ยแต่ย้ำว่าเขาเจอตัวปิดสวิตช์แล้วแต่ยังไม่สามารถไปเข้าไปจุดนั้นได้นี่คือภาพเหตุการณ์บรรยากาศสดที่เกิดขึ้นคุณภูมิเนี่ยปักหลักอยู่ที่นั่นน้องกิ๊กกระพรยังอยู่ที่นั่นและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามต่อในทุกช่วงข่าวของช่องวัน31ก่อติดภารกิจนี้สำคัญนะครับหมดเวลาเอาชัดวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึง